สวัสดีค่ะค่ะคุณนิพาคะแหมราคาทองหลุด 1,300 เหรียญนะคะแล้วก็สัญญาณยังซึมๆต่อเลยสัปดาห์นี้โอกาสลงต่อมีมากขนาดไหนคะยังมีโอกาสลดลงต่อของราคาทองคำนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะในคืนวันศุกร์มีปริมาณการขายออกมาเป็นหลอดใหญ่นะคะก็คือว่ามีการขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าตัวโคเม็กซ์เองนะคะมีหลอดใหญ่ขายออกมาถึง 5,000 สัญญาภายในระยะเวลาประมาณแค่2นาทีนะคะทำให้ราคาเนี่ยร่วงลงมาถึงประมาณ25เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะเลยทำให้โพซิชั่นเทคนิคเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขาลงมาค่อนข้างอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะตอนนี้เองตัวราคาทองคำก็ย่อลงมาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มองแล้วโดยรวมค่ะโอกาสที่สัปดาห์นี้จะลงไปทดสอบแถวๆบริเวณ 1,200 เหรียญมีค่อนข้างมากให้ระมัดระวังนะคะโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้จะอยู่ระหว่าง 1,200 เหรียญจนถึง 1,280 เหรียญค่ะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทจะอยู่ระหว่าง 18,000 จนถึง 19,000 บาทต่อบาททองคำค่ะและที่ต้องตามนะคะก็ยังเป็นสถานการณ์ของทางฝั่งสหรัฐเองก็คือในเรื่องของ government shutdown หรือว่าการที่ภาครัฐเนี่ยมีการหยุดงานบางส่วนซึ่งวันที่17เนี่ยค่ะก็คือว่าควรจะต้องหาข้อสรุปได้แล้วซึ่งเราหวังว่านะคะทางสหรัฐน่าจะหาข้อสรุปที่ลงตัวได้แต่ว่าถ้าเราดูตามกำหนดการแล้วค่ะวันที่เป็นการเริ่มชำระหนี้จริงๆเนี่ยก็คือวันที่24เดือนตุลาคมนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้เองนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์หลายฝ่ายก็เชื่อมั่นนะคะว่าทางสหรัฐจะหาข้อยุติได้จะเห็นได้จากการที่ตัวราคาทองคำเองยังมีการย่อตัวลงอยู่การที่ราคาทองคำถูกมองในฐานะของเซฟเฮเว่นเนี่ยก็น้อยลงค่ะครับถ้าสมมติว่าตกลงกันไม่ได้จริงๆนะฮะการสัปดาห์นี้จะเป็นผลดีทำให้ราคาทองดีตัวขึ้นมาไหมฮะเป็นผลดีค่ะถ้าตกลงกันไม่ได้ตัวราคาทองคำจะกลับมาโดนมองในฐานะของเซฟเฮเว่นอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้จากช่วงแรกที่มีปัญหาในเรื่องของเพดานหนี้แล้วราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นมานะคะเพราะตอนนั้นเองก็ถูกมองกลับมาในฐานะของเซฟเฮเว่นแต่ณตอนนี้เองเนี่ยค่ะพอเชื่อว่าน่าจะได้เห็นการยุตินะคะตัวราคาทองคำเองเลยมีการปรับตัวลดลงค่ะแต่ยังไงก็ตามยังแนะนำให้ติดตามอยู่ค่ะค่ะเพราะอย่างนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้สำหรับโกลฟิวเจอร์สามารถเปิดช็อตโพซิชันได้ไหมคะค่ะแนะนำเปิดช็อตค่ะแต่ว่าถ้ามีการดีดตัวขึ้นมาทะลุแนว 1,000 ถือว่าเป็นจุด stop loss นะคะและล่าสุดเองค่ะมีการประเมินของ CFMS นะคะก็คือเป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับราคาของโลหะมีค่านะคะล่าสุดเองก็ออกมาให้แนวโน้มค่ะว่าในระยะสั้นๆเนี่ยจะยังได้เห็นการย่อตัวของราคาทองคำแต่ว่าเชื่อว่าก่อนสิ้นปีนะคะน่าจะได้เห็นราคาทองคำขึ้นไปทดสอบที่แนวบริเวณ 1,470 เหรียญค่ะแต่ก็จะยังต้องติดตามดูอีกค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณทิพามากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะแนวโน้มมองทองยังลงต่อเปิดช็อตโพซิชันได้แต่สต็อปลอสที่ 1,280 เหรียญหักรีบาวครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดูธุรกิจที่น่าสนใจครับ